นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมบังคับคดีเจ้าหน้าที่จากศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นัดประชุมหารือถึงแนวทางการเยียวยาผู้เสียหายในคดีแพระว่าก้าศพโดยนายสมศักดิ์เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้นัดประชุมแนวทางการช่วยเหลือผู้เสียหายจากกรณีที่นางสาวราวินพิรมอรุณวงศ์หรือชื่อเดิมแพรวาเทพหัสดินณอุธยาขับรถชนรถตู้โดยสารบนทางด่วนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9รายเมื่อปี2553จนตกเป็นจำเลยในคดีนี้ ซึ่งภายหลังการฟ้องร้องกันยาวนานถึง9ปีขั้นตอนของคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่งถึงที่สิ้นสุดแล้วสารพิพากษาให้จำเลยทั้ง4รายจ่ายเงินชดใช้ผู้เสียหายจำนวนประมาณ25ล้านบาทรวมกับอัตราดอกเบีย้ยอีกร้อยละจต่อปีรวมเป็นเงินประมาณ21ล้านบาทแต่จำเลยทั้ง4รายไม่ได้เข้าฟังคำพิพากษา สารจึงต้องส่งคำบังคับให้จำเลยทั้ง4คนที่อยู่ต่างสถานที่ทำให้เวลาที่ได้รับคำบังคับไม่ตรงกันโดยจำเลยรายสุดท้ายได้รับคำบังคับและปิดหมายไปเมื่อวันที่13กรกฎาคมซึ่งขั้นตอนการบังคับคดีแพ่งหลังปิดหมายจะมีระยะเวลาอีก15วันทำให้จำเลยรับทราบหมายคือภายในวันที่28กรกฎาคมจากนั้นจะนับเวลาต่ออีก30วันให้จำเลยนำหลักทรัพย์มาชดใช้แก่ผู้เสียหายภายในวันที่27สิงหาคมนี้ ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกรณสุดขอพ่วงกลางผอศูนย์นิติศาสตรม์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเ์เปิดเผยว่าหากจำเลยไม่สามารถนำทรัพย์สินมาชดใช้ตามคำสั่งศาลได้ก็จะดำเนินการสืบทรัพย์และให้กรมบ,บังคับคดีออกหมายบังคับคดีพร้อมกับตั้งเจ้าพนักง,งานดำเนินการโดยตามขั้นตอนการบังคับคดีแพ่งจะมีระยะเวลาอีกภายใน10ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ส่วนกรณีที่ราชสกุลเทพหัสดินณอุธยาจะมอบเงิน50,000นบาทให้แก่ผู้เสียหายนั้นจากการพูดคุยกับกลุ่มผู้เสียหายพบว่าไม่มีใครต้องการเงินจำนวนดังกล่าวเพียงแต่ต้องการให้จำเลยชดใช้เงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายตามคำพิพากษาของศาลเท่านั้นสาเหตุที่โจทย์ไม่รับจะเป็นแบบที่ผมบอกไปเมื่อกี้เพราะว่าโจ์รู้สึกว่าสิ่งที่โจทยอยากได้คือ,อค่าสินใหม่ทดแทนตามที่ศาลฎีกาตัดสิน นะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คนที่จะมาจ่ายเงินให้อ่ะเขาไม่ใช่จำเลยนะครับเขาไม่ได้ทําผิดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเขาไม่ได้มีหน้าที่ต้องมาจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์อยากได้คือเร,เ,รเ,รเราต้องมองในมุมโจทย์นะครับเขาสู้คดีนี้มา9ปีนะครับเขารู้สึกว่าเขารอความยุติธรรมอยู่นะครับแล้วก็ตอนเนี้ยมันมันกำลังจะถึงสุดท้ายของของ,ของปลายทางของความยุติธรรมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็แม้จํานวนเงินที่ศาลตัดสินเนี่ยอาจจะน้อยกว่าที่คาดหวังไว้บ้างอะไรเงี้ยแต่แต่ก็รู้สึกว่าเอาก็ ก็ยุติธรรมแล้วนะเพราะว่าสารตัดสินอย่างนี้ทุกคนก็เคารพคำตัดสินของศาลนะครับเพราะฉะนั้นต้องการต้องการเท่าที่สารสารตัดสินเท่านั้นเองนะครับสำหรับคดีนี้เดิมมีโจทย์28รายแต่มี3รายที่เจราจาไกล่เกลี่ยกันได้โดยจำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน50,000นบาทสาลจึงมีคําสั่งให้จําหน่ายคดีส่วนดังกล่าวออกไปซึ่งหลังจากนี้ยังคงต้องติดตามต่อว่าจําเลยจะสามารถนาเงินจํานวนกว่า40ล้านบาทมาชดใช้แก่ผู้เสียหายรายอื่น เพื่อจบมาหากาพา์แพรวา9ศพที่เดินทางมายาวนานกว่า9ปีได้หรือไม่นิวัฒน์นนสายถ่ายภาพชนุคุมทรัพย์ทีมข่าวเอ็นเรายงาน